ศีลเป็นอาภรณ์ของชีวิตค่ะถ้าเรารักษาศีลไว้เราก็จะไม่เบียดเบียนตัวเราเองและถ้าเผื่อเราไม่ผิดศีลผิดธรรมเราก็จะไม่เบียดเบียนคนอื่นค่ะการมีโอกาสได้ใช้หุบเขาโพธิสัตว์เพื่อการภาวนาเป็นศีลภาวนาเป็นจิตตภาวนาเป็นปัญญาภาวนาเพราะที่นี่โอบล้อมให้เราได้วิเวกเป็นกายภาวนาด้วยค่ะเรามีภาวนา4นะคะกายภาวนาศีลภาวนาจิตตภาวนาและปัญญาภาวนาศีลภาวนาก็เป็นเรื่องที่สำคัญค่ะที่จะทำให้เรามีสัมมาสมาธิใจของเราที่เกรงเกราจากกิเลสได้แล้วมีปัญญาในการจัดการสิ่งที่เป็นปัญหาประสบการณ์ที่จะทำให้เราก้าวหน้าต่อไปต้องอาศัยการมีศีลค่ะศีลเป็นอภรณ์ของชีวิตศีลทำให้ชีวิตของเราไม่อับจนนะคะธรรมสวัสดีค่ะ